สำนักงานงกกตครับได้จัด,จดกิจกรรม kick off เลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2 5 6 7 20กลุ่มอาชีพร่วมร่วมใจขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกันโดยมีการลงนามความร่วมมือในการประชายสัมพันธ์การเลือกสมาชิกบุฒิสภาระหว่างสำนักงานงกกตกับสื่อมวลชนครับก็มีท่านสแสวงบุญมีเลขาที่การคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตนะฮะแล้วก็อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับคุณสุดเรื่อไทยเลิศกเกษมครับแล้วก็คุณ พาติยุธใจสว่างรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับกกตออก็จัดกิจกรรมคลิกออฟครับการเลือกสมาชิกบุฒิทสภาภายใต้แนวคิด20กลุ่มอาชีพร่วมใจขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกันเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสมาชิกบุฒิสภาและการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกบุฒิทสภาตามกลุ่มอาชีพที่ท่านสนใจและท่าน มีความรู้และความเชี่ยวชาญนะครับเพื่อให้ได้สมาชิกบุฒิสภาตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดต้องรับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมในการสนับสนุนด,ด้านต่างๆในการจัดการเลือกสมาชิกบุฒิสภาในครั้งนี้นะครับที่สําคัญที่สุดหัวใจเลยฮะความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการเลือกสมาชิกบุฒิสภาให้กับประชาชนได้รู้อย่างถูกต้องและทั่วถึงนะฮะเน้นย้ำฮะ ถูกต้องและทั่วถึงนะ,ะโดยกรกตทําเองไม่ได้ครับต้องบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนภาคีเครือข่ายและสื่อมวลชนทุกขแขนงที่ควรที่จะเข้ามีส่วนร่วมนะครับในการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการเลือกตุิสภาค,ครับกรกตเห็นแล้วครับว่าภาคีเครือข่ายเตรียมความพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและขอบคุณกระทรวงมหาดไทยที่เป็นผู้สนับสนุน อย่างเป็นทางการและเป็นผู้สนับสนุนหลักมานานแล้วเพราะว่าเขามีเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านไงฮะในการที่จะรณรงค์ลูกบ้านและให้ความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งสอสอการเลือกสอวอ,อันนี้เขาทางานร่วมกันมานานแล้วเลือกตั้งะะท้องถิ่นต่างๆนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มีส่วนอย่างยิ่งเลยที่จะช่วยกันแนะนําเข้าขากันดีลงถึงพื้นที่แต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าสื่อของภาครัฐเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นกรมประชายสัมพันธ์และอสมทกรมประชาสัมพันธ์มีทั้ง วิทยุมีทั้งทีวีและมีประชาสมัมพันธ์จังหวัดนี่แหละฮะเป็นหัวใจสําคัญในการที่จะร่วมกันขับเคลื่อนนะครับเออทางดงกะกะขานกรกตก็ขอบคุณนะฮะในสื่อมวลชนรวมทั้งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และสื่อทุกขแขนงที่ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกสวอ,อ,อย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั่วถึงครับยืนยันขอให้มั่นใจว่ากรกะตสำนักงา,กะกะากนกรกตภาคกอข่ายร่วมปฏิบัติตงานในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาทุกภาคส่วนพร้อมแล้วครับในการ จัดการเลือกบุติสภาปี67ดด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมชอบด้วยกฎหมายครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจมีคุณสมบัติที่ถูกต้องไม่ห้ามสมัครรับเลือกเป็นสวนะครับร่วมการพัฒนาประเทศนะครับเปิดรับสมัครนะครับ วันจันทร์ฮะวันจันทร์ค่ะจันทร์ที่20พฤษภาคมนี้8นาฬิกาสนาทีถึง16นาฬิกา30นาทีนะครับยาวๆไปครับไปจนถึงวันศุกร์ที่24พฤษภาคมครับไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับก็คือวันพุธเนี้ยเป็นวันวิสาขบูชาไม่หยุดนะครับค่ะแล้วไปสมัครที่ไหนคะก็ตามที่สถานที่ที่บูมณาการการเลือกตั้งระดับที่ระดับอำเภอกำหนดนะคะ หรือว่าสงสัยสอบถามกันก่อนได้สำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครที่สายด่วน1444ย้ำอีกทีฮะ1444ไม่ต้องดังโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งโปรฟังครั1444นะฮะ <c oughs> ก็ไปถามนะฮะ <c oughs> ว่าสมัครรับอยากสมัครรับเลือกสวออ <c oughs> ติดต่อได้ที่ไหนนะครับอันนี้คือการสมัครสวอ เ <20 S 2> ขาขมีการกําหนดวันเลือกสมาชิกวุฒิสภานะคะคร,ระดับอําเภอเขากําหนดไว้ว่าวันเลือกระดับอําเภอจะเป็นวันที่9ม,มิถุนายน2567วันเลือกระดับจังหวัดวันที่16มิถุนายน2567และวันเลือกระดับประเทศวันที่26มิถุนายน2567